สวัสดีพเพื่อนๆชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในวิธีการเล่นรูปแบบที่เรียกได้ว่ามันเกิดขึ้นประจำเนาะแล้วก็สามารถใช้ทํำกาไรได้จริงๆก็คือในเรื่องของ rejection นั่นเองนะครับผมซึ่ง rejection ที่ผมจะสอนให้ในคลิปนี้มันคือ rejection ในส่วนของแท่งเทียนนะครับเราจะอ่านจากแท่งเทียนเป็นหลักว่าราคา reject ยังไงแล้วจะมีการกลับตัวลงไหมหรือว่า ราคาเนี่ยรีเจ็ขึ้นยังไงจะมีการกลับตัวขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ถ้าคนรู้จักคอนเซป t นี้แล้วผมก็นะนําไ้ฟังให้จบนะเพราะว่าผมจะมีการสอนในเรื่องของข้อควรระวังแล้วก็รูปแบบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้หลากหลายน,นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ใครที่รู้จักคอนเซป t นี้อยู่แล้วสามารถฟังต่อได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องปิดคลิปทิ้งนะนะครับแต่ถ้าคลิปไหนผมบอกว่าเ้ยฟังรู้จักแล้วก็ปิดคลิปทิ้งได้เลยก็ปิดทิ้งได้แต่ว่าคลิปนี้อยากให้ฟังจริงเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องขขอองเเเเเก็ลน้้ยที่่พิิมตมตาไปใ นะครับเนาะเพราะนั้นแนะนำว่าฟังให้จบเหมือนกันดีกว่าถด้เกิดคนที่ยังไม่รู้จักเลยก็ดีด้วยนะครับดีด้วยซ้ำอีกเพราะว่าผมจะได้สอนตั้งแต่แรกเลยว่ามันคืออะไรนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบคร นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคําว่า rejection เนี่ยจริงๆแล้วอะมันก็มี Reject ในเรื่องของโซนนะครับกับ2ก็คือ Reject ในเรื่องของแท่งเทียนนะฮะถามว่า2อ,อย่างนี้มันต่างกันยังไงก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับมันคือการที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันมีการกลับตัวลงมาหรือการที่กราฟวิ่งลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นก็คือการที่ราคาเนี่ย Reject นะะอย่างฝั่งขาขึ้นก็คือการที่ราคา Reject ว่าไม่ต้องการจะขึ้นแล้วก็คือปฏิเสธการขึ้นต่อมันเลยกลับตัวลงถ้าเป็น Reject จากที่มันวิ่งลงมา ก็คือปฏิเสธว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการจะลงต่อแล้วมันก็เลยกลับตัวขึ้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกลับตัวได้แรงนะครับไม่ว่าจะเป็นลงแรงหรือขึ้นแรงเพราะว่ามันเกิดการรีเจ็คโดนการปฏิเสธราคานะครับนาะทีนี้การรีเจ็คเนี่ยอย่างที่บอกมี2แบบถูกไหมก็คือ1นนะครับในโซนการรีเจ็คในโซนเนี่ยมันไม่ได้ยากครับมันดูแค่ว่าเรามีแนวรับแนวต้านหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นรีเจ็คจากในส่วนของท i m เ f อร์เฟมวีคลี่ หรือไม่ก็ในส่วนของเดลี่หรือไม่ก็ในส่วนของ4ชั่วโมงอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือโซนที่มันมีการรีเจ็คเราจะสังเกตว่าไอ้พวกไทม์เฟรมเนี้ยถ้าเกิดว่าราคาวิ่งมาโดนแนวรับรายสัปดาห์เนาะก็มีโอกาสสูงที่มันจะกลับตัวขึ้นนั่นก็คือการรีเจ็คเหมือนกันถ้าเกิดราคาวิ่งมาโดนแนวรับเดลี่นะครับก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นได้สูงเพราะว่ามันก็คือการรีเจ็คหรือแม้กระทั่งการที่ราคาจะวิ่งขึ้นมา กลับด้านการมาเจอแนวต้านฮาวเฟรมสี How ่ ame, ชั่วโมงหรือ Daily อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่มันจะกลับตัวไหมมีเพราะว่ามันคือการรีเจ็คในโซนนะครับพวกนี้สังเกตได้าจากการที่ราคาเนี่ยมันจะทิ้งไส้ยาวๆไว้ทิ้งไส้ยาวไว้ตามโซนพวกแนวรับพวกนี้ทิ้งไส้ตามโซนไว้แนวต้านพวกนี้หรือไม่ก็บางทีก็เป็นแท่งใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะครับที่แบบมีการกลับตัวลงมาแรงๆเพราะนั้นแหละคือการรีเจ็คในโซน แต่ว่าประเด็นของเราครับไม่ใช่การรีเจ็คในโซนนะในคลิปเนี้ยเราจะมาฟัดกันที่รีเจ็คในแท่งเทียนนะครับรีเจ็คในแท่งเทียนเนี่ยผมก็มีการสอนเรืเ่อยๆอยู่แล้วในช่องของผมนะครับแต่ว่าบางคลิปมันก็ดูแล้วเข้าใจบางคลิปมันก็ดูไม่เข้าใจไปเก็ดเล็กน้อยผสมผสม,ผสมกันไปเนาะคลิปนี้มาทำซ้ำให้เผื่อบางคนเนี่ยขี้เกียจไปหาคลิปเก่าๆดูนะครับรีเจ็คในแท่งเทียนครับหน้าตาของมันถ้าเกิดว่าราคาสมมติมันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมผมวาดวิ่งขึ้นก่อนนะ วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นพอถึงจุดหนึ่งครับราคามันต้องมีการทํอะไรพักตัวถูกไหมแล้วมันก็อาจจะวิ่งขึ้นต่อแต่บางทีก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ราคาทิ้งสเสายาวไว้แล้วมันก็วิ่งลงต่อแบบนี้แบบนี้นี่แหละครับคือการรีเจ็คในแท่งเทียนอันนี้คือฝั่งขาขึ้นแล้วลงถ้าเป็นฝั่งขาลงครับราคาก็วิ่งลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปไกลแค่ไหนก็ได้ครับปกติก็จะมีการทําอะไรครับพักตัวก่อนถูกไหมแล้วค่อยกลับตัวขึ้นทีนี้ ณจุดนี้มันมีการทำอะไรครับมีการรีเจ็คขึ้นทิ้งไส้ยาวๆไว้นะครับแล้วราคาเนี่ยมันก็กลับตัวขึ้นนี่คือหน้าตาทั่วไปของการรีเจ็คบางคนเขาบอกมันคือรูปแบบราคาอะไรครับที่มันมีพาร์ติชันชื่อเรียกมันอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องสนใจมันหรอกนะครับไปจาแล้วมันงงให้เราเข้าใจกันดีกว่าว่าลักษณะของมันเนี่ยคืออะไรสังเกตแท่งเทียนยังไงนะครับแท่งที่มันคือแท่งรีเจ็คที่คอนเฟิร์มว่าราคาจะลงคือแท่งนี้นะครับฝั่งขาขึ้นครับที่ราคาจะกลับตัวขึ้น คือแท่งนี้เพราะฉะนั้นเราเอาภาพตรงนี้มาขยายใหญ่แล้วมาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างนะครับเรามาดูกันที่ในส่วนของการรีเจ็คลงก่อนว่าราคามันวิ่งลงมาโท่าที่โอเครีเจ็คลงเวลราคามันวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกมันจะลงต่อไหมถูกไหมแต่บางทีเราเจอโครงสร้างแบบนี้ครับก็คือราคาเนี่ยวิ่งลงแบบเรียวไทม์นะนี้การ์ดกำลังวิ่งอยู่วิ่งลงวิ่งลงพอไปถึงจุดจุดหนึ่งครับราคาลงไม่ได้ มันมีการโดนดีดขึ้นแล้วเราจะเห็นว่ามันทําอะไรครับมันจะทิ้งไส้ยาวๆไว้แบบนี้แล้วราคาก็มีการกลับตัวขึ้นปิดเป็นแท่งสีเขียวแล้วทิ้งไส้ไว้ข้างบนแบบนี้เล็กๆอาจจะไม่ยาวมันนจะประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นราคามันก็จะวิ่งขึ้นต่อเลยนี่แหละครับคือแท่งรีเจ็คที่มาที่ไปของมันนะครับสังเกตดูครับมันคือการบ่งบอกว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการที่จะวิ่งลงต่อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ สังเกตดูลงมาเรื่อยๆถูกไหมเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอแท่งนี้ครับวิ่งลงมาถึงจุดตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเหมือนมันโดนตบโดนดันโดนสักอย่างหนึ่งกลับตัวึุนไปกลับไม่ใช่กับธรรมดานะฮะกับแบบทิ้งเส้ยวยาวไว้นะั่นคือการบ่งบอกว่าโซนนี้ราคามาให้ลงมันก็เลยกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็คือการบ่งบอกแล้วว่าว่าไม่มา้ลงมันก็เลยมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อได้นี่คือรีเจ็คในฝั่งขาขึ้นนะครับ ถ้าเป็นรีเจคในฝังงนน่งขาลงทฤษทีนี้คือรีเจคฝั่งขาลงเพราะว่ามันลงต่อไม่ได้ถ้าเป็นรีเจคฝั่งขา,ขาขึ้นนะครับราคาวิ่งขึ้นถูกไหมขึ้นไปไกลแค่ไหนก็ตามนะครับปกติก็จะเห็นอะไรมันก็จะมีการพักตัวแล้วก็ไซด์เว์อาจจะลงหรือไม่ก็อาจจะขึ้นต่อถูกไหมแต่ว่าบางทีจะเป็นอย่างนี้เลยครับราคาแบบเรียวทม์เลยนะมันก็จะวิ่งขึ้นถ้าเรานั่งเฝ้าการาฟอยู่นะเราจะเห็นมันวิ่งขึ้นดูทรงแล้วเหมือนจะไปต่อ เราทำไปเข้าบายพอดีสมมตินะไปเข้าบายพอดีสินีกราฟทำคือพอเข้าบายปุ๊บโอ้โหบุญเจ้ากรรมนะกราฟวิ่งลงมาเราทําอะไรครับเราเห็นไส้ทิ้งยาวๆไว้ปิดอย่างนี้แทนที่เราจะรู้ว่าโอ,อเคนี่แหละคือสัญญาณกลับตัวนะเราปิดบายตรงนี้ทิ้งไม่ใช่ครับเราไปบายเพิ่มบายเสร็จราคาเป็นไงลงต่อแล้วลงยาวด้วยทีนี้นะครับนี่แหละครับคือสัญญาณไพ่เซ็กชั่นปฏิเสธราคาวิ่งขึ้น ทำไมล่ะก็สังเกตดูมันก็วิ่งขึ้นมาปกติถูกไหมทีพอเจ้าแท่งนี้ครับมาถึงจุดจุดนี้มันวิ่งขึ้นมาละมันทิ้งไส่อว่าเหมือนมันโดนตบราคาลงมาครับราคาบอกเฮ้ยโซนนี้ห้ามไปเว้ยอันตรายนะครับมันก็ไม่ไปเพราะสิ่งมันทําคืออะไรครับมันก็เลยกลับตัวลงต่อแบบนี้นะครับอันนี้ผมชอบอไปด้วยว่ามันคือแท่งที่เหมือนเป็นแท่งนักสํารวจนะมันเดินเข้าไปในป่านะ มันวิ่งเข้าไปไกลเกินลึกเกินพอถึงจุดหนึ่งครับมันเหมือนไปเจอจระเข้นอนอยู่โซนนี้มันก็ได้บอกว่าเฮ้ยเพื่อนโซนนี้อันตรายฉันไม่ไปละนะครับมันก็เลยวิ่งลงมาบอกว่าโซนเนี้ยฉันไม่ไปพอแท่งนี้เป็นอย่างนี้เสร็จมันได้ข้อมูลมาแล้วนี่มันก็เลยไปบอกแท่งถัดไปครับแท่งนี้ว่าเพื่อนเอ้ยโซนเนี้ยเองอย่าไปนะมันมีจระเข้นอนอยู่มันมีโซนที่อันตรายนอนอยู่อย่าไปนะแท่งนี้ก็บอกโอเคเพื่อนงั้นฉันไม่ไป แท่งถัดไปก็เลยวิ่งลงต่อวิ่งลงต่อวิ่งลงต่อแบบนี้เพราะว่าโซนนี้ราคาไม่ต้องการไปนั่นเองนะครับนี่คือที่มาที่ไปของมันทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับถามว่าจะได้ยังไงเนาะต้องบอกก่อนว่าเราสามารถเข้าบายได้เลยเมื่อเราเจอราคาแบบนี้ครับแบบนี้แท่งแบบนี้หน้าตาแบบนี้คือสังเกตก็คือว่าไส้ข้างล่างเนี่ยมันจะยาวมากๆนะฮะยาวมากๆแล้วเราก็สามารถเข้าบายได้เลย เข้าบายตรงจุดนี้สต็อปลอตต่ากว่าไส้ปัจจุบันตรงนี้พอถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นอย่างที่บอกครับว่าถ้าราคามันจะไม่ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องห้ามทะลุโซนนี้ถ้ามันทะลุโซนนี้เมื่อไหร่มันคือการโหมดจะไปต่อถึงแม้ว่ามันอันตรายนะรีเจ็คแล้วแต่ฉันจะไปต่อมันก็ไปต่อได้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะบางทีเราจเห็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันครับนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เราจะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็มีถามว่าเกิดขึ้นบ่อยไหมโอ้ยเยอะนะฮะเกิดขึ้นประจาแล้วลงต่อมีไหมมีเราเจออย่างนี้ได้ม ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะบายด้วยความเชื่อใจว่ามันคือท่า reject นะครับเรารอดแท่งแบบนี้ไสยาวถูกไหมเราเข้าบายตรงนี้เลยครับแล้วก็ stop loss ตรงนี้พอหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นได้เลยหรือแม้กระทั่งในฝั่งนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเห็นแล้วเฮ้ยราคาวิ่งขึ้นมาเยอะนะครับเราเห็นแท่งแบบนี้ทิ้งไสยาวไว้ถูกไหมปฏิเสธการลงเราทําการเข้าเซลมาแท่งนี้ปิดได้เซลจุดไหนครับเราเซลตรงนี้ได้เลย stop loss อยู่เหนือไส้แท่งนี้พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าราคาจะลงต่อ แท่งถัดไปเนี่ยเขาห้ามทะลุโซนนี้แล้วถ้าเกิดแท่งถัดไปมันไม่ได้ทาแบบนี้ครับมันมีการทําอะไรขออนุญาตเคียดนิดน,นึงนะครับป๊ป๊บปบปบ๊ทิ้งสเสยาวยาวไว้ถูกไหมครับแท่งนี้ปั๊บแท่งถัดไปครับแทนที่มันจะวิ่งลงไม่ใช่มันมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้นี่คือการมาบอกว่าราคาจะไปแล้วแต่บางคนเนี่ยยอมแพ้ไม่เป็นคิดว่าเฮ้ยมันต้องลงสิแท่งรีเจ็คแล้วทาไมมันไม่ลงไม่ใช่อย่างนี้เกิดขึ้นไหมมีอย่างนี้มีไหมมีนะครับ เพราะนั้นต้องระวังนี่ข้อควรระวังที่ผมอยากให้พึงระลึกไว้อย่างเงี้ยมีเหมือนกันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตรงนี้ให้เป็นเนาะไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดว่าเอ้ยมันคือรีเจ็คแล้วเราเซลล์มันต้องลงสิไม่ใช่นั่นะคือการผูกกับจิตผูกกับเทรดมากจนเกินไปเพราะนั้นถ้าเข้าใจครับยอมรับมันได้ว่าโอเคมีโอกาสลงนะมีมีโอกาส,นะกาสขึ้นไหมมีจบง่ายแค่ว่าเราเจอแล้วเราก็เล่นให้มันได้แค่นั้นเองเดี๋ยวผมพาไปดูในแบ็กเทรดครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะ อย่างจุดนี้ครับผมถามว่าตรงนี้มันเกิดรีเจ็คหรือ,อยังนะถ้าสังเกตด,ดูครับมันคือการเกิดรีเจ็คแล้วเป็นรีเจ็คคอนเฟิร์มชัดเจนด้วยเพราะอะไรครับสังเกตด,ดูมันคือโซนที่ราคาเนี่ยเป็นแนวรับแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านครับแล้วก็รีเจ็คขึ้นมา2รอบนะไม่ใช่รอบเดียวนะฮะนี้ยังไงครับมาดูเจ้าแท่งนี้ครับจะเห็นว่ามันขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมถ้าเราดูซ้ายมือครับมันคือโซนที่มันเคยมาแตะ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 ,แ,ตะ,แ,ตะแล้วดีดลงแรงๆเหมือนกันไหมมันมาแตะ ทิ้งซเซลยาวไว้มันก็คือการที่ราคาเนี่ยมองซ้ายมือครับแล้วเ,เห็นว่าเฮ้ย mm. โซนนี้คือโซนอันตรายนะฉันไปไม่ได้มันก็จะไม่ไปครับมีการกลับตัวลงนะแท่งนี้ก็เหมือนกันครับมองซ้ายมือเฮ้ยโซนอนันตรายไว้มองเพื่อนแท่งก่อนนะเฮ้ยพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้ทิ้งแซลยาวไว้ราคาก็จะต้องลงไหมลงแล้วถามว่ามันจะลงไหมลงครับท้ายสุดมันก็ลงนี่คือแท่งรีเจ็คเราเห็นว่าไส้มันยาวมากเนาะตรงนี้เหมือนกันครับนี่คือการรีเจ็คกลับตัวขึ้นเราสังเกตดู แท่งนี้ลงมาแรงมากๆถูกไหมแท่งนี้มีการกลับตัวขึ้นทิ้งเส้นยาวไว้สังเกตดูครับมันติดแนวรับตรงจุดนี้นะฮะติดไส้พวกนี้อยู่นั่นะคือการาบอกว่าราคาต้องการจะกลับตัวขึ้นนะครับแบบนี้นั่นเองนั่นะคือที่มาที่ไปของการเล่นรีเจ็คเราก็ควรดูซ้ายมือด้วยว่าโอเคมันติดโซนสาคัญไหมถ้าติดแนวรับสําคัญเป๊ะเลยเพอร์เฟกเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเพิ่มเติมครับจะได้เห็นภาพมากขึ้น นะตรงจุดนี้อ่าอย่างตรงนี้ย้อนกลับมานิดนึงนี่น,น,นี่อันนี้คือสิ่งที่พูดไปต่อแรกเลยนะครับสมมุติถ้าผมปิดหมดเลยปุ๊บที่เราคุยกันตอนแรกก็คืออ๋อนี่ไงราคาขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับแท่งนี้ทิ้งไส้ยาวๆมีการกลับตัวลงเฮ้เหมือนเลยนี่เหมือนที่ผมสอนให้ดูตอนต้นคลิปเลยถูกไหมใช่บางคนทําอะไรครับเซลล์เลยเซลปุ๊บตรงนี้นะครับเอสลตรงนี้ถูกไหมถูกทีพีตรงนี้ถูกไหมถูกไม่ผิดครับตามนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันคืออะไร มันคือโซนแนวต้านตรงนี้ราคาที่จะลงได้สี่รีเจ็คได้ถูกไหมอ่ะถูกต้องแต่นี่คือหนึ่งโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเท่าที่มันจะไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่า s อซตรงนี้ดี่สุดถ้าเกิดมันจะลงต่อจริงๆจ,จ,จากโซนนี้มันห้ามทะลุแนวต้านห้ามทะลุไส้พวกนี้ห้ามทะลุโซนนี้ไปถ้ามันทะลุเมื่อไหร่มันคือการบอกว่าฉันต้องการจะขึ้นละแบบนี้นะนี่คือข้อที่เราต้องระวังและต้องเข้าใจมันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีแท่งรีเจ็คอีกไหมนะครับ ข้ามไปตรงนี้ยังไม่มีนะฮะปุ๊บเนี่ยเมื่อราคาขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเราพอจะเดาได้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวต้องมีการแท่งรีเจ็คเกิดขึ้นแต่อย่าเพิ่งไปเล่นนะเราควรรอก่อนนียควรรอให้ราคามันโชว์แท่งรีเจ็คก่อนถึงจะเล่นได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีครับอ่าอันนี้เหมือนจะใกล้เคียงละแต่ก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับปั๊บป๊บขออนุญาตข้ามไปต่อเนื่องเลยนะคือบางทีมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องบางทีมันก็แบบเว้นสักประมาณ3 4วันถึงเกิดใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อย่าไปคาดหวังมันเยอะว่ามันจะเกิดขึ้นทุกวันไม่ใชนะ่แต่พอเกิดแล้วอะเราต้องสังเกตและเล่นมันให้เป็นตรงนี้ยังไม่มีนะครับโอเคเหมือนจะมีเล็กน้อยจากแท่งนี้นะครับย้อนกลับมานนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมแท่งนี้คือแท่งรีเจ็คนะครับไส้ข้างบนยาว,ยาวนะยาวแล้วมันก็มีการดูซ้ายมือครับติดแนวต้านเดิม นั่นคือการบอกแหครับ,รบราาต้องการจะลงต่อเราสามารถเข้าเซล์ได้เอสแตรตรงนี้ TP 1 1หง,หงวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อได้แบบนี้นะครับอันนี้เหมือนกับว่ามันลงมาจริงๆมันมาถึง TP แล้วนะแต่ว่าค่าสเปดค่าอะไรเนาะก็ช่างมันแต่ว่านั่นแหละคือสัญญาณรีเจ็กลงมานะครับเดี๋ยวพาไปดูสัญญาณรีเจ็เพิมเ่มเติมว่าจะมีอีกไหมโอ้โหอันนี้เป็นมูฟข่าวนะครับซึ่งก็ยังเล่นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะจะได คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับขออนุญาตข้ามไปช่วงที่มันมีสัญญาณรีเจ c t นะครับปัป๊ปปโอโเคโซน,นนี้น่าจะใกล้ๆมีแล้วนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะน่าต้องมีการคอลเล c คชันกลับลงมาบ้างเราแค่รอไพรเซคชั่นครับว่ามันจะรีเจคเมื่อไหร่นะครับป๊บปบปบอปปอย่างจุดนี้เหมือนกันอันนี้คือกับดักที่หลายคนจะโดนได้นะครับสายาวเว้ย นะครับขึ้นมาเยอะน่าจะกลับตัวลงสิไม่ใช่นะครับถ้ามันจะลงจริงมันลงได้ไหมได้แต่มันห้ามทะลุไส้ข้างบนนี้ทะลุเมื่อไหร่ปุ๊บจบเลยอันนั้นคือการไม่ลงแล้วนะครับเนาะป๊อป๊ออ่าโอเคอันนี้ผมว่าใกล้ละน่าจะมีรูปแบบพาร์ c ิ i o นให้ดูนะครับขออนุญ,ญาตโอเคย้อนกลับมาดนึ่งตัวจุดนี้เห็นไหมครับราคาทิ้งเส้ย์ยาวไว้ถ้าเกิดเราเซลล์ครับเอสอร์ SR ตรงนี้ทีพีหนึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับราคาลงได้ไหม ได้แต่อย่าลืมครับว่าไอซีแลเราต้องอยู่ข้างบนนี้นะเพราะถ้าเกิดราคาทะลุไส้ข้างบนนี้เมื่อไหร่มันคือการบอกว่าชัดไม่ลงแล้วประมาณนี้เนาะนี่คือสิ่งที่ผมมาแชร์ให้ในคลิปนี้นะครับเป็นหนึ่งในคอนเซปที่ผมมีให้ในคอร์สเรียนของผมเป็นเรียกได้ว่าน้าจิ้มเล็กน้อยที่ผมมาแชร์ให้แบ่งปันให้นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบสิ่งที่ผมสอนในคลิปนี้ชอบสไตล์การเทรดแบบนี้ชอบสิธงที่ผมสอนนะครับ ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อเลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสนอสน,อสนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะใน่การเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอเลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเเ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 ลลยยยยยยยนน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 ะะะะคคคครรรรรรรัััับบวววว่่่่าาาาอออ์์สสสีีีีีตงงงง้้้้ป็แแทททดขูถมมฮจ ได้ไหมหเราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือ,ปรอเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินิกเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลย แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดดง่ใติลุ้บมันตอง ไม่ใช่นะครับเราอ่าจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทดชนะก็มีเทศแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปซนะครับผมถึงประมาณ6กสิเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินนเเเเเรรรรที่่่หมมมาาาาาายคววข้100 th, ้้ใแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทัศน์ศรที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียนแอด MJ อบ กวเป็นพี่พิมพ์มาตามทีเไป,ไปเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดให้ก้าเนาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์รายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะร,ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหารจริงอะมันหลักหมื่นด้ซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทอยู่่นเอองครบผย่่่าาาาทีกวะจะมีการปรับขึ้นในภายหงนะลองทกเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคคาาาเนนียังป็ร้อยู่หรือเปล่านะครับนผมอย่าง เลตต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเก้าเก้ารูปปพิมพ์ตามนี้เป๊ะเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5้าพันห้าบาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอัน,นเก้าเป็นรีววิที่พี่เาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครเนาะ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะ,ะสมกไรน,นั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทำการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู Youtube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิ f ฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเน่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิป,ป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารอเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอักอนหนึงน่งเนั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรอีกแล้วเนี่ยเนี่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้านนกรอทุ200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงผววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้เวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าวาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ7จ9กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ